สวัสดีครับ พบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปในรายการชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทพนิมิตพยากรณ์ค่ะซึ่งมีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานกันไปแล้วท่านอาจารย์โอก็ได้เดินทางมาแล้วกดแชร์ออกไปเพียงคนละ 9,900 นะ 99 แชร์เพียงเท่านั้นเร็วเพียงคนละ 9,900 99แชร์ใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูและพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะกดไลค์กดแชร์ออกไปเพียงคนละ9,999 แชร์แล้วค่อยพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะข้างหน้านี้ดูไพ่24เรื่องทั่วไปนะคะครอบคลุมระยะเวลา3วันเท่านั้นค่ะเรื่องดีๆจะเกิดขึ้นภายใน3วันแน่นอนและเรื่องร้ายๆจะเกิดขึ้นเพียง3วันเท่านั้นนะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดถูกใจกดติดตามเพจชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทพนิมิตพยากรณ์ด้วยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะและเข้ามาแล้วนะคะดูคำว่าสดสีแดงถ้ามีคำว่าสดแสดงว่าเป็นรายการสดสามารถถามได้ในรายการสดเท่านั้นนะคะถ้าไม่มีคำว่าสดแล้วแสดงว่าเป็นเทปย้อนหลังจะไม่สามารถถามได้อีกแล้วนะคะดูย้อนหลังได้ค่ะมีคำว่าสดให้รีบถาม แชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะเข้ามากันได้นะขอรับนะกดแชร์ออกไปเมื่อกี้ท็อปกดหัวใจป่ะไม่ใช่ท็อปกดหัวใจกดแชร์ออกไปแซ่เข้ามาแล้วก็ถามได้นะคะกดไลค์กดแชร์แล้วพิมพ์แชร์แล้วชื่อเร่งคำถามค่ะกดไลค์กดแชร์ออกไปเพียงคนละ9,999แชร์แล้วให้พิมพ์แชร์แล้วชื่อเร่งคำถามกดแชร์ออกไปเร็ววันนี้โอแต่งหน้าเป็นไงบ้างดีมีสไตล์ชอบพูดอยู่แค่นี้เนาะดูแบบเป็นยังไงอะไรยังไงเนี่ย
ดูดีมีสไตล์เออแล้วจริงๆชอบไหมดูดีอ่ะมันดูดีเอาขจบแค่นั้นนะเดี๋ยวแป๊บนึงกดแชร์ออกไปเพียงคนละ 9,999 แชร์แล้วค่อยพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะนะก็เข้ามากันได้นะเวลานี้นะก็เข้าใจว่าฝนตกรถติดนะรถกำลังติดนี่ครับพญานาคครับคนบอกว่าอยากรวยอยากมีเงินมีทองอยากถูกหวยกับเขาแต่ถ้าเนี่ยบูชานี่รุ่นมินินะครับนะติดต่อสอบถามเช่าบูชาได้ที่ท่านอาจารย์โอนะนี่ครับนะรุ่นมินิและนี่ครับกำไรข้อมือครับนะค้าขายเจริญรุ่งเรืองมีเงินมีทองมีกำไรนะกำไรนะคะติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้อันนี้มีไงฤาษีอะไรคะถ้าฤาษีสูงสุดพิเศษฤาษีนารอดนะให้พรนะสำเร็จทุกประการโดยมีท่านอาจารย์โอ้นะยังได้นะเออวันนั้นโอ้นั่งแท็กซี่แล้วเห็นแท็กซี่คันหนึ่งอ่ะเอาแท็กซี่แบบนี้คล้ายๆแบบนี้เลยอ่ะมีทศศิวลีก็มีอะไรก็มีนะเขาตั้งไว้เนี่ยตั้งไว้หน้ารถข้างๆกับตรงเขาเรียกไงมิเตอร์อ่ะมิเตอร์อ่ะเออนะนี่นะคะพญานาคข้างกล่องไม้ขีดไฟค่ะนะทำให้ค้าขายดีโชคลาภมั่นคงนะคะอ่ะใครจะถามแชร์แล้วรัตนาขอให้แชร์แล้วมีผู้แชร์ขึ้นนะคะเหมือนชาวบ้านเขาอ่ะที่แชร์3อันด้านบนน่ะนะชาวบ้านอาจารย์ท็อปนะคะเอาเอาผ้าเอาขนาดนี้เลยใส่ข้างในก่อนนะกดแชร์ออกไปนะครับนะเพียงคนละ 9,999 แชร์เพียงเท่านั้นนะเมื่อแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นนะแล้วตามได้คำถามนะครับเวลามีไม่มากนะคะถ้าเกิดเข้ามาแล้วอยากถามก็ถามเลยนะคะกดไลค์กดแชร์ก่อนแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะก็อย่างที่บอกทุกคนนะครับนะว่านี่ครับความรู้ด้านไพ่24นะเป็นความรู้จริงนะครับนะแล้วก็อย่างหนึ่งถ้าใครเรียนแล้วเนี่ยมันสามารถประกอบอาชีพได้ตลอดทั้งชีวิตอ่ะแต่ก็เพียงว่าจะชำนาญขนาดไหนคนจะยอมรับหรือไม่ยอมรับเรานะหลายๆคนบอกว่าเป็นร่างทรงเป็นอะไรผมเข้าใจเรื่องราวเหล่านี้นะแต่ว่ามันมีข้อเสียอย่างนึงบางคนเขาก็ชอบโหราศาสตร์อันนี้ก็เป็นหนึ่งในวิชาโหราศาสตร์ประเภทหนึ่งที่คนเรียกว่าแทบจะทั่วโลกรู้จักฝรั่งเองรู้จักกันนะไพ่ทาโร่ทาร็อตต่างๆเนี่ยนะถามว่าเป็นยังไงมันเป็นความรู้นะครับนะชั้นสูงซึ่งเป็นศิลปะวิทยาการในการที่เราจะเอามาพยากรณ์คนนะถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าคนเนี่ยชอบอะไรที่สามารถมีหลักฐานสามารถจับต้องและตอบได้จริงนะนะแล้วก็เนี่ยนะเขาบอกว่าบ้านโดนอาถรรพ์บอกบ้านผมเนี่ยโดนของไม่สบายกันทั้งบ้านนะนี่เยอะถามอาจารย์นะแต่ตัวเองไม่แก้แล้วใครเขาจะช่วยนะครับอันนี้เรื่องจริงนะถ้าไม่ตรวจองค์ตรวจเทพไม่ดูดวงนะก็เช่าบูชาไปก็ยังดีนะคะมันแค่ราคา199เท่านั้นเองหรือว่า99นะ
99ถ้าเหรียญจำปี199นะองค์นี้99บาทเท่านั้นนะคะอืมนะเพราะอะไรเพราะว่าหลายๆคนชอบถามแต่ถามแล้วถ้าคุณไม่แก้ไม่อะไรอ่ะสุดท้ายแล้วมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยนะเพราะว่าทางอ่ะมันต้องแก้มันคนรู้ว่าตัวเองอ่ะไม่สบายทั้งบ้านรู้ว่าตัวเองแบบมันมีอาการไม่ปกติคือถ้าเกิดว่าบ้านไหนมีท่านท้าวเวสสุวรรณอ่ะนะพูดตรงๆนะถ้ามีท่านท้าวเวสสุวรรณเนี่ยจะทำให้สามารถที่จะเรียกว่าปราบสิ่งไม่ดีที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นคุณไสยมนต์ดำสิ่งไม่ดีเลวร้ายทั้งหลายได้นะติดต่อสอบถามเช่าบูชาได้ที่ท่านอาจารย์โอแล้วนี่ครับนะก็อย่างที่บอกว่าถ้าหากพระแก้วมรกตอยู่แผ่นดินไหนก็ตามอันนี้เรื่องจริงนะครับนะอยู่แผ่นดินไหนก็ตามหรือใครได้บูชาก็ตามนะแผ่นดินนั้นจะปราศจากสงครามใหญ่นะแล้วก็จะปลอดภัยจากสงครามนะครับนะคือปลอดภัยจากการทำลายล้างครั้งยิ่งใหญ่อ่ะบอกได้แค่นี้เพราะว่าองค์สีเขียวเนี่ยแทนองค์สมณโคดมนะครับเป็นวรรณะที่แทนองค์สมณโคดมปัจจุบันนะครับนะทำไมถึงเป็นสีเขียวก็เป็นวรรณะขององค์สมณโคดมโดยตรงเลยนะครับนะซึ่งสีอย่างสีแดงเนี่ยเป็นของหลงเป็นของพระศรีอริยเมตไตรแต่ละสีมีค่าไม่มีค่าแตกต่างกันหมดนะครับนะเพราะฉะนั้นอ่ะอยากจะบอกไว้ว่าการบูชาเนี่ยคุณควรบูชาเนี่ยอย่างเช่นคนที่ชอบมาถามพวกสิ่งลี้ลับอาถรรพ์ต่างๆเนี่ยควรจะมาดูแบบเป็นส่วนตัวมากกว่าส่วนเนี่ยใครบอกว่าอยากจะเสี่ยงโชคนะอยากจะได้เงินได้ทองอยากค้าขายร่ำรวยแต่ว่ากับ หาเงินยากหาเงินลำบากเหลือเกินในยุคนี้จะทำยังไงดีอาจารย์ก็ผมก็บอกแล้วนะว่าควรมากที่จะทำในสิ่งเหล่านี้อย่างมากนะเอาละก็เดี๋ยวจะหมดเวลาแล้วเดี๋ยวจะไปแล้วนะเอาละก็หมดเวลาลงแล้วนะครับนะก็ติดต่อนะครับเช่าบูชาวัตถุมงคลได้ที่ Facebook โอ้สิริกรอภิรัตโอ้สิริกรอภิรัตนะครับเบอร์โทร0619922645 0925929261 ID Line โอ้สิริ15สนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อั้นไพ่24ไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครูณหน้าทองสาริกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีพิธีกรรมทุกชนิดตั้งศาลถอนศาลบวงสรวงเปิดกิจการร้านค้าโรงงานโรงแรมจำหน่ายเทวรูปเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลต่างๆและเสียงครูค่ะตามนี้ครับนะและครอบครูด้วยนะคะตามนี้ครับเอาละก็ไปแล้วครับนะสวัสดีครับ